ุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดยพีทฟูดเดทเรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมพัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณหมอเต้ยนะครับนายแพทย์ถากูลกาญจโนภาสนะครับจากห้องเรียนพาราทีแคร์ครับมาพูดคุยกันในวันนี้ว่าเอ๊ะห้องเรียนพาราทีแคร์เป็นอย่างไรเนอะเพราะอะไรถึงต้องมีห้องเรียนพาราทีแคร์เดี๋ยวเราให้คุณหมอแนะนำตัวเองคร่าวๆครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีพี่ต้อมนะครับครับคุณหมอเต้ยช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังรู้จักหน่อยครับว่าคุณหมอเต้ยเป็นใครทำอะไรยังไงอยู่ที่ไหนตอนนี้ครับผมครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมชื่อหมอเต้ยนะครับนายแพทย์ถากูลกาญจโนภาสนะครับขณะนี้เนี่ยก็เป็นอายุรแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ครับแล้วก็นอกเหนือจากการเป็นอายุรแพทย์แล้วด้วยเนี่ยก็รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยบังคับประคองนะครับหรือว่าผู้ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายด้วยนะครับเพิ่งไปจบประกาศนียบัตรหลักสูตร1ปีมาจากศูนย์การุณรักครับหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่ศูนย์การุณรักโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นครับครับผมครับท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยกับคุณหมอเต้ยในเพจพี่ฟูดเดย์ของเราเพราะว่าเราทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆเนาะทั้งแบบไลฟ์แล้วก็เสวนาหรืองานต่างๆเนาะคราวนี้อยากให้คุณหมอเต้ยมาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอ๊ะห้องเรียนพาราทีแคร์เนี่ยคืออะไรนะเกิดขึ้นได้ยังไงมีแรงบันดาลใจแบบไหนครับคุณหมอครับก็ห้องเรียนพาราทีแคร์เนี่ยเกิดขึ้นตอนที่ผมไปเรียนที่การุณรักนี่แหละนะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเป็นคุณหมอเม็ดเนาะเพิ่งเรียนจบก็คืออยู่ในระหว่างการฝึกอบรมอายุรแพทย์เนี่ยในระหว่างที่ฝึกอบรมก็มีความสนใจเรื่องของการดูแลแบบมาคับประคองผู้ป่วยระยะท้ายอยู่แล้วแล้วจะมีโอกาสได้ไปเรียนเนี่ยก็รู้สึกแบบเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่รู้สึกว่าเราได้มีความสุขกับการทำงานแล้วมันก็เป็นเนื้อหาหรือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตเนาะแล้วมันมีความสุขมากรู้สึกว่าไม่ได้มาเรียนเลยฉันมาแบบได้ใช้ศักยภาพอะไรข้างในตัวเองเนี่ยในการทำงานแล้วก็ด้วยความที่สนใจ palliative care มากก็แบบรู้สึกอยากปล่อยของก็เลยแบบสร้างเพจขึ้นมาครับคือในตอนนั้นเนี่ยเราเห็นมันมีเพจความรู้ทางการแพทย์เยอะมากเลยแล้วก็เราก็เห็นว่าหมอส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ติดตามอัปเดตความรู้ทางวิชาการก็จากเพจ Facebook นี่แหละหรือแม้แต่ว่าเป็นเพจอื่นๆที่เป็นการให้ข้อมูลข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีหลายเพจแล้วก็เราติดตามอ่านเราก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วมันเข้าถึงคนมากๆเลยตอนนั้นน่ะคิดอย่างเดียวว่าอยากปล่อยของอยากแบบอยากแชร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นด้วยครับในการสร้างเพจขึ้นมาพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าที่คุณหมอบอกว่าเอ๊ะทำงาน palliative care แล้วเข้ามาเหมือนไม่ได้รู้สึกทำงานเลยแต่มาเหมือนกับเข้ามาทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็เติมเต็มมีความสุขนี่ palliative care แตกต่างยังไงกับการดูแลทั่วไปหรือว่าการรักษาทั่วไปหรอครับก็ผมแตะนิยาม palliative care หน่อยก็ได้ครับก็คือว่าการดูแลผู้ป่วยแบบมาคับประคองคือการดูแลคุณภาพชีวิตเนาะของคนไข้ญาติครอบครัวในกรณีที่เขามีโรคที่อาจจะมีภาวะคุกคามกับชีวิตแล้วก็ความตายก็เป็นสิ่งที่อาจจะเลี่ยงไม่ได้ในกรณีนั้นคราวนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้จัก palliative care เลยก็คือตอนที่ผมเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วก็มีคุณหมอที่เขาทำงานด้านนี้มาพูดให้ฟังว่ามันมีสาขานี้อยู่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าโอ้โหดูเป็นหมอที่ดูแลคนไข้ดีจังเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่โรคเนาะแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกความเศร้าความเสียใจที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับมันเป็นสิ่งที่เราดูแลกันได้เหมือนกันแล้วมันเพียงแค่อาจจะรับฟังเขาหรือว่าพูดไม่กี่ประโยชน์มันช่วยเยียวยาเขาได้มันไม่จำเป็นต้องหายาหาอะไรมาเพราะแน่นอนว่าโรคที่มันรักษาหายได้ยากอ่ะการรักษาด้วยยาให้หายอะไรเงี้ยมันก็คงยากแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราจะให้เขาอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยได้ยังไงในเวลาที่เหลืออยู่อันนี้ครับแล้วก็ความเป็นตัวผมเองในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่ผมเรียนหมอเนาะแล้วก็เกิดแบบความ
ลังเลในตัวเองอะว่าเอ้ยเราเพิ่งมาค้นพบว่าอีกด้านหนึ่งของเราที่สนใจด้านการสื่อสารศิลปะวิทยาการต่างๆผมชอบเรียนสังคมชอบเรียนประวัติศาสตร์ชอบเรื่องการสื่อสารอะไรเงี้ยครับว่าเออมันมีมิติเรื่องของจิตใจอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยด้านนี้มันเราไม่เคยใช้เลยตอนนั้นก็แบบสับสนในตัวเองเหมือนกันนะว่าเรามาเรียนหมอเพื่ออะไรเนี่ยอะไรเงี้ยจนกระทั่งเราก็ค้นพบว่าเออมันมีสาขานี้แหละที่มันทำให้สองด้านของเรามันได้ทำงานแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับผู้คนอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าตอนที่เราได้เรียน palliative care มันหนึ่งมันก็ท้าทายเราด้วยสองก็คือว่ามันได้ใช้ศักยภาพทั้งหมดที่เรามีแล้วเราอยากจะมอบให้กับโลกใบนี้นะครับสาขานี้ทางการแพทย์มันก็เลยตอบโจทย์ทั้งในแง่ชีวิตส่วนตัวกับการทำงานมันลงตัวพอดีครับครับผมครับฟังคุณหมอแล้วน่าสนใจมากเลยที่บอกว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของการดูแลความโศกเศร้าความสูญเสียความทุกข์ในใจของผู้คนด้วยพวกไปกับการดูแลทางกายคราวนี้คุณหมอพอจะช่วยขยายความได้ไหมว่าสมมติว่าคุณผู้ฟังของเราคือใหม่ๆเลยเพิ่งเคยมาฟังเทปนี้เพิ่งมารู้จักพี่ฟูเดนแล้วก็มาโอ้มาเจอเทปของคุณหมอพอดีแล้วก็เอ๊ะพาราทีฟแคร์อะไรมันสำคัญยังไงแล้วจริงๆคุณหมอเราแค่เข้าไปโรงพยาบาลแล้วต้องการรักษาโรครักษาร่างกายให้หายแล้วเอ๊ะแล้วพาราทีฟแคร์มันมีความแตกต่างยังไงถึงต้องเข้ามาดูในเรื่องของจิตใจด้วยถึงจะต้องแบบต้องอยู่กับโรคที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ได้ด้วยนะครับก็ palliative care โดยความเข้าใจคนทั่วไปเนาะมันคือดูแลคนไข้ใกล้ตายออกง่ายๆนะแล้วก็หมอพยาบาลที่ทำงานด้านนี้ก็คือเราก็พาให้เขาตายดีอันนี้แบบพูดแบบสั้นที่สุดเลยนะครับคราวนี้ความสำคัญเลยก็คือว่าในช่วงที่มันเกิดวิกฤตเนาะเช่นว่าเรารู้ว่าเป็นโรคมะเร็งหรือว่าเรารู้ว่าเราอาจจะอยู่ได้ไม่นานด้วยภาวะข้อจำกัดต่างๆเนี่ยแค่จินตนาการตอนนี้มันก็คงเป็นเรื่องน่าตกใจเนาะแล้วก็เรื่องน่าเศร้าอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็พอจะเข้าใจได้อะว่ามันคงตกใจเศร้าแล้วก็โกรธหรือบางทีก็แบบผิดหวังท้อแท้กับชีวิตว่าทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างเงี้ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราก็จะมักจะอยู่กับสถานการณ์ตรงนี้ได้ยากเนาะว่าเราจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยครับคราวนี้เนี่ยบทบาทของการดูแลแบบประคับประคองก็คือเข้ามาช่วยให้ครอบครัวแล้วก็ญาติเองเนี่ยสามารถผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปได้หรือถ้ายังผ่านไปไม่ได้เนี่ยให้เขาได้อยู่กับสถานการณ์ตรงนั้นได้ดีขึ้นเนาะว่าในความที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เยอะเนี่ยมันยังมีอะไรบ้างที่เราสามารถทำหรือว่าจัดการตัวเองได้ครับในอีกแง่หนึ่งก็คือว่าเรารู้ดีว่าความตายมันเกิดขึ้นกับทุกคนเนาะแล้วในกรณีเฉพาะของผู้ป่วยระยะท้ายหรือว่าต้องการการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยความตายมันรบกวนใจเขามากเลยเนาะตอนนี้ความสำคัญถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้ทำงานด้านความตายเนาะหรือว่าผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายคนของพี่ฟูเดสก็คงเป็นวัยรุ่นคนยุคใหม่อะไรเงี้ยครับที่เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับความตายอะไรเงี้ยครับหรือว่าเคยมีประสบการณ์ในการพบเจอญาติพี่น้องหรือคนรักที่เขาอาจจะเสียชีวิตหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ยากอย่างเงี้ยครับการพูดคุยเรื่องความตายในแง่หนึ่งคือมันก็ทำให้เราเห็นว่าอะไรที่มันมีคุณค่ากับเราในการดำเนินชีวิตอยู่การพูดคุยเรื่องความตายไม่ได้ทำให้ชีวิตเราสั้นลงนะแต่ว่ามันทำให้เวลาที่เราเหลืออยู่เนี่ยมันเป็นไปอย่างมีคุณค่าเพราะเรารู้ดีว่าอะไรมีคุณค่ากับเราสนใจด้านไหนไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์การทำตามความฝันการขอบคุณหรือว่าขอโทษคนที่เรารักอะไรเงี้ยครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำคัญกว่าว่าเราจะมีอายุยืนยาวมากแค่ไหนแต่เราใช้ในทุกๆวันทุกๆวินาทียังไงอันนี้ก็เป็นผมคิดว่าคอนเซปต์เรื่องความตายมันก็คงมันทำให้เรามีชีวิตที่มีคุณค่ามากขึ้นด้วยในแง่หนึ่งก็คือมันทำให้ผมแบบเรารู้สึกว่ามีวันหนึ่งที่เราตายเนาะแล้วก็ในทุกๆวันเราจะเป็นหมอยังไงเราจะใช้ชีวิตในฐานะลูกยังไงเราจะใช้ชีวิตในฐานะพี่ชายยังไงเนี่ยครับ
ที่มันสะท้อนไปสะท้อนมาระหว่างอาชีพที่เราทำกับวิธีคิดในการดำเนินชีวิตอะไรอย่างนี้ครับพอคุณหมอพูดอย่างนี้เนาะมันก็เราพูดถึงคนช่วงวัยหรือคนฟังของเราซึ่งหลายๆคนอาจจะเป็นวัยรุ่นหรือคนทำงานหรือคนที่ตอนนี้น่าจะใกล้ชิดความตายมากขึ้นหรือว่าใกล้ชิดว่าเราจะมีคนป่วยในบ้านมากขึ้นเช่นคุณพ่อคุณแม่เราที่สูงอายุมากขึ้นแต่เวลาที่เราอยากรักษาคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนก็รักษาว่าอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่หายให้ได้น่ะอยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆแต่พอจะพูดเรื่องความตายปุ๊บใจมันแป้วสั่นเลยอย่างเงี้ยครับคุณหมอแล้วพาราทีดแคร์จะช่วยให้เขาอยู่กับความป่วยของพ่อแม่ที่จะวันนึงที่จะจะยอมรับว่าเราต้องมันจะเป็นการปล่อยพ่อแม่ให้ตายไหมหรือว่ายังไงสำหรับความคิดตรงนี้ครับความตายเกิดขึ้นกับทุกคนนะอันนี้คือความจริงนะไม่ใช่แค่พ่อแม่เราหรอกเราเองก็ด้วยครับแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะต้องไปก่อนเราเสมอมันก็มีกรณีที่เราอาจจะไปก่อนพ่อแม่ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยในเมื่อเรายังมีกันและกันอยู่เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราดูแลกันและกันนี่แหละเนาะในวันหนึ่งที่ศักยภาพคุณแม่ดูแลเรามากกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เลี้ยงเราให้โตขึ้นเนาะถึงวันหนึ่งที่คุณศักยภาพของคุณพ่อคุณแม่จะลดน้อยถอยลงด้วยอายุหรือว่าด้วยโรคประจำตัวท่านเนี่ยแล้วเราก็มีศักยภาพมากพอที่จะดูแลท่านได้เราก็ดูแลกันและกันคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำดีที่สุดเลยก็คือดีที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นการพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาคุณหมอหรือว่าตรวจติดตามรักษาโรคอะไรก็แล้วแต่ในกรณี palliative care เนี่ยก็คือว่าเราเอาคุณภาพชีวิตเป็นสำคัญนะครับคุณภาพชีวิตคนเรามีมิติหรือว่าด้านอะไรบ้างเนาะมันก็อาจจะแบ่งได้คร่าวๆเนาะเช่นด้านร่างกายเนาะคุณพ่อคุณแม่มีอาการไม่สุขสบายอะไรไหมมีปวดมีหอบเหนื่อยมีนอนไม่หลับไหมหรือว่ามีเดินเซเดินล้มกินไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้การดูแลแบบประคับประคองเราดูแลจัดการอาการได้หมดเลยครับคอนเซ็ปต์ก็คือว่าไม่ว่าเราจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่รักษาหายหรือไม่หายเนี่ยเราสามารถดูแลจัดการให้สุขสบายได้นะครับเวลามีไข้เราก็ให้ยาพาราเช็ดตัวลดไข้ใช่ไหมครับเวลาเราปวดด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็มีวิธีการที่ทำให้อาการปวดมันดีขึ้นไม่ว่าจะด้วยยาหรือไม่ด้วยยาก็ตามอันนี้ก็เป็นมิติแรกเนาะคุณภาพชีวิตมิติที่สองก็เช่นอารมณ์ ความรู้สึกจิตใจเนาะมันที่เราปวดหรือว่าที่เราอาจจะคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่สามารถทำงานได้เหมือนเดิมเนาะอาจจะต้องนั่งนอนมากขึ้นกินได้น้อยลงเนี่ยมันอาจจะทำให้เขารู้สึกโกรธโมโหตัวเองก็ได้ว่าทำไมฉันทำไม่ได้ดีขึ้นเท่าเดิมมันอาจจะทำให้เขาเศร้าก็ได้ว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาเคยทำได้อะไรเงี้ยครับทุกๆอารมณ์ความรู้สึกมันก็ดูแลได้เหมือนกันง่ายๆเลยเราอาจจะชวนพูดคุยถามกันเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างมีอะไรอยากให้ลูกช่วยบ้างเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ อยู่กับตรงนั้นได้เนาะในแง่สังคมก็เช่นว่าหลายคนที่ต้องออกจากงานเปลี่ยนสถานะอะไรไปเงี้ยครับ เราสามารถหาอะไรมาทดแทนได้ไหมหรือว่าการหาความหมายของการเจ็บป่วยในครั้งนี้ว่ามันมีความหมายกับเขาว่ายังไงหรือว่ามันมีใครที่จะสามารถช่วยได้บ้างไม่ว่าพี่น้องเพื่อนข้างบ้านหรือว่าใครก็ตามอันนี้ก็จะเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตในมิติสังคมในมิติจิตวิญญาณก็จะเป็นอะไรที่อาจจะหลายคนอาจจะแบบมันลึกซึ้งเนาะมันเป็นเรื่องของศาสนาฉันจะต้องแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องทุกๆเรื่องที่เราอาจจะไม่โอเคกับตัวเองเนาะเช่นถ้าเกิดเกี่ยวกับศาสนาหน่อยเราอาจจะมองว่าฉันทำบุญทำกรรมอะไรมาเนี่ยทำไมฉันจะต้องเป็นโลกนี้อะไรเงี้ยพระเจ้าลงโทษฉันเนาะอะไรเงี้ยหรือว่าการตั้งคำถามกับว่าทำไมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับฉันเนี่ยโลกใบนี้มันน่าหดร้ายจังหรือเรารู้สึกผิดที่ไม่เคยดูแลกันมาก่อนอะไรเงี้ยครับบทบาทของ palliative care เราก็อาจจะมาชวนคิดชวนคุยเนาะว่ามันสามารถมองสถานการณ์ตรงนี้ยังไงได้บ้างเราสามารถที่จะผ่านพ้นช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยไปได้ยังไงหรือว่ามันมีสิ่งที่
เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากสภาวะการเจ็บป่วยในครั้งนี้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมดูแลแบบประคับประคองก็คงจะมาช่วยดูแลเนาะพูดคุยให้ครอบครัวหรือว่าคนไข้เนี่ยสามารถผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปได้ครับแล้วก็ลูกหลานอาจจะคิดเยอะเนาะว่าเราจะบอกเขาดีไหมหรือว่าเราจะดูแลเขายังไงอะไรเงี้ยผมคิดว่าด้านหนึ่งเนาะก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าสถานการณ์มันคืออะไรแบบจริงๆอ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราอยู่กับสถานการณ์ด้วยความเข้าใจว่ามันเป็นยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราปฏิบัติกับสถานการณ์ได้ถูกต้องเช่นว่าตอนนี้ที่บ้านผมฝนตกเนาะหนักด้วยร้องมันถ้าเราตั้งคำถามว่าโอ้จะทำไมต้องตกเนี่ยเตรียมดักกล้วยไว้เลยเตรียมดักผ้าไว้เลยผ้ามันก็คงไม่แห้งอะไรเงี้ยการตั้งคำถามพวกนี้มันก็คงไม่ได้ทำให้ฝนหยุดตกเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือว่าถ้ามันจะเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกแล้วก็แค่กางร่มเนาะหรือว่าถ้ามันจะต้องตากผ้าหรือยังไม่แห้งเราอาจจะรอไว้ก่อนผ้าที่ซักไว้ก็อาจจะตากในบ้านได้อย่างเงี้ยครับการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยก็จะมาช่วยให้เขาเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้เขาได้อยู่กับสถานการณ์นี้ได้ถูกต้องมากขึ้นไม่ขาดไม่เกินอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะเป็นมิติทางด้านการเข้าใจตัวโรคการรับรู้สภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับพอฟังคุณหมอแล้วอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากการที่เราจะต้องรู้สถานการณ์ก่อนเนาะสมมติว่าเราจะป่วยหรือคนที่อยู่รอบตัวเราป่วยแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องเกี่ยวข้องในการดูแลในการให้ความช่วยเหลืออย่างนี้เนาะเช่นพ่อแม่เราหรือว่าญาติพี่น้องเราอย่างเงี้ยมันก็คือคุณหมอหรือว่าทีม palliative care เนี่ยก็จะมาช่วยทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันก่อนว่าเราจะอยู่ร่วมกับโรคนี้แบบไหนแล้วถ้ามีอาการเจ็บป่วยอาการปวดทางกายเนี่ยจะดูแลยังไงให้มันสบายแล้วในขณะเดียวกันก็ดูแลใจด้วยในขณะเดียวกันแล้วกลับไปบ้านแล้วเนี่ยจะมีใครมาช่วยเราดูแลได้บ้างใช่ไหมครับว่าสมมติว่าพ่อแม่เราเริ่มติดเตียงแล้วเริ่มขยับไม่ได้แล้วใครล่ะจะมาช่วยเราดูแลมีมิติอื่นๆก็เลยมองเห็นว่าเอ๊ะการทำงานแบบ palliative care เนี่ยไม่น่าเป็นการทำงานแบบคนคนเดียวทำได้น่าจะเป็นการทำงานที่ทำงานร่วมกันในหลายๆคนหลายๆฝ่ายคุณหมอลองเล่าให้ฟังได้ไหมว่ารูปแบบโครงสร้างสมมติว่าเอ๊ะเราอาจจะพร้อมเตรียมตัวแล้วว่าวันหนึ่งเราจะเตรียมรับมือกับความเจ็บป่วยความตายของเราเราอยากได้รับการดูแลแบบประคับประคองวันหนึ่งเราได้รับข่าวร้ายว่าเราป่วยแล้วมันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องทำหรือต้องเตรียมใจหรือต้องแบบเอ๊ะมองหาใครตรงไหนยังไงบ้างเนี่ยครับคุณหมอก็การดูแลแบบประคับประคองเราทำงานเป็นทีมนะครับคือว่าสิ่งที่เรากล้าบอกเลยว่าเราเชี่ยวชาญด้านอะไรเนี่ยก็คือหนึ่งเราเชี่ยวชาญด้านการดูแลคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการจัดการอาการนะก็เป็นอันแรกเลยที่สำหรับหมอเนี่ยทำง่ายที่สุดเลยนะครับอันที่สองเราเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารนะครับหลายครั้งที่ความเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วเรายังมีความไม่เข้าใจหรือว่าเวลาที่คุณหมอเจ้าของไข้หรือคุณหมอคนแรกที่บอกเราว่าเราเป็นโรคอะไรเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีเวลามากนักทีมเราก็จะมีเวลาอันที่สามก็คือว่าเรามีเครือข่ายคุณหมอคุณพยาบาลที่อยู่ทั้งโรงพยาบาลใหญ่แล้วก็โรงพยาบาลที่อยู่ชุมชนหรือแม้แต่ทีมที่เขาสามารถเยี่ยมบ้านได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น3หน้าที่หลักที่เราประกาศตัวว่าเราเชี่ยวชาญด้านอะไรนะครับคราวนี้เนี่ยทีมประคับประคองเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างนะครับหลักๆเลยก็จะมีคุณหมอเนาะที่อาจจะจบหลักสูตรเฉพาะทางด้านการดูแลแบบประคับประคองมานะครับอันที่สองก็คือมีคุณพยาบาลก็จะดูแลเรื่องของการประสานงานหรือว่าการจัดการอาการเบื้องต้นได้นะครับสามก็จะมีคุณเภสัชกรที่เขาจะเชี่ยวชาญด้านการดูเรื่องของยาเนาะว่ามียาอะไรที่มีความสำคัญมีผลข้างเคียงหรือว่ามันจะตีกันยังไงได้บ้างคุณเภสัชเนี่ยก็จะช่วยคุณหมอคุณพยาบาลในการดูแลเรื่องยาได้ดีนะครับอื่นๆก็จะแล้วแต่
บริบทเนาะว่าแต่ละโรงพยาบาลมีวิชาชีพใดๆที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้ไหมก็จะยกตัวอย่างเช่นนักสังคมสงเคราะห์เขาก็จะดูแลเรื่องของการดูแลทางด้านสังคมสิทธิการรักษาหรือว่าการประสานงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆในชุมชนว่าจะมีหน่วยงานไหนที่สามารถรับดูแลผู้ป่วยได้บ้างนะครับอื่นเราก็ทำงานกับทุกๆวิชาชีพที่มันเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตหมดเลยนะครับเช่นนักกายภาพบำบัดหรือคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลเรื่องความระงับปวดนะครับนักฝึกพูดนักฝึกกลืนนักกิจกรรมบำบัดนักจิตวิทยาคุณหมอจิตแพทย์คือถ้ามันมีปัญหาคุณภาพชีวิตในด้านไหนเนี่ยเบื้องต้นถ้าเราสามารถจัดการดูแลได้เนี่ยก็ทำแต่ถ้าเกิดมันอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นเนี่ยเราก็ยินดีที่จะประสานส่งต่อให้ได้รับการดูแลที่ดีขึ้นนะครับก็จะสังเกตว่าเราทำงานกันเป็นทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมคุณหมอที่เป็นคุณหมอเจ้าของไข้เดิมเนี่ยเราก็จะมีวิธีการสื่อสารแล้วก็ช่องทางในการสื่อสารเหมือนกันว่าคุณหมอวางแผนยังไงคุณหมอคิดยังไงเดี๋ยวคุณหมออยากให้ทีมดูแลแบบประคับประคองเนี่ยช่วยเหลือเพิ่มเติมในการดูแลเรื่องการสื่อสารยังไงได้บ้างอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นรูปแบบการทำงานครับก็เลยเหมือนกับ อยากให้คุณผู้ฟังนี่วางใจเนาะว่าวันหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราต้องการได้รับการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าปล่อยให้เราตายโดยไม่มีการรักษาโดยไม่มีการช่วยเหลือดูแลเนาะมีทีมงานมีคนที่จะดูแลในดูแลเราในหลายๆระดับเลยตั้งแต่คุณหมอคนไข้เดิมที่อาจจะดูแลเราตั้งแต่มีอาการเป็นโรคเนาะหรือว่าไม่สามารถรักษาหายได้แล้วต้องส่งต่อไปยังการดูแลแบบประคับประคองแล้วก็คุณหมอก็ทำงานร่วมกันแล้วไหนจะส่งต่อไปอาจจะเป็นโรงพยาบาลตามชุมชนแล้วก็เป็นทีมงานอย่างอสมอย่างหรือว่าอาสาสมัครที่ทำงานที่เข้าไปเยี่ยมตามบ้านได้ก็จะมีเครือข่ายให้เราเห็นได้ชัดถ้าเกิดเราเริ่มเรียนรู้ทางนี้เราก็จะเห็นหลายๆคนทำงานตรงนี้อย่างขยันขันแข็งทำงานอย่างเข้มแข็งมากขึ้นในยุคนี้เนาะพอเรามาประสบกับสถานการณ์โควิดเราก็จะเห็นเลยว่ามีหลายๆคนเลยที่เป็นคนทำงานเริ่มแสดงตัวออกมาให้เราเห็นว่าโอ้มีการทำงานแบบนี้นะอยู่ในสังคมเนาะคราวนี้พอพูดอย่างนี้ครับสังคมของเราเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะเป็นสังคมที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันว่าแต่ก่อนนะเราเคยอยู่เป็นสังคมใหญ่บ้านใหญ่ๆเนาะตอนนี้เราจะเป็นบ้านเล็กๆหรืออยู่เดียวบางคนก็กลายเป็นคนโสดไปจนแก่เงี้ยถ้าคุณหมอจะมองเงี้ยว่าเอ๊ะอย่างสมมุติว่าเราเป็นคนโสดแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองในยามบ้านปลายชีวิตอย่างเงี้ยนะครับการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยจะเข้ามาดูแลเราได้ยังไงหรือว่าเราจะเต็มตัวเต็มพร้อมแบบไหนครับครับก็ผมเสริมที่ต้องประเด็นเมื่อสักครู่นิดหน่อยแล้วกันนะครับก็คือหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าการดูแลประคับประคองนี่คือไม่ทำอะไรก็กำลังจะตายแล้วนี่เราก็ดูแลจัดการให้แบบเสียชีวิตอย่างสมเกียรติความเป็นมนุษย์สมศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยซึ่งในรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยเราทำทุกทางเพื่อให้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันมีคุณภาพชีวิตที่มากที่สุดแล้วก่อนที่เราจะวางใจให้การเสียชีวิตเกิดขึ้นได้เนี่ยทุกครั้งที่เรื่องการวางใจเนี่ยเราต้องแน่ใจว่าทุกอย่างเราทำเต็มที่และดีที่สุดแล้วมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในความเข้าใจผิดที่เจอได้บ่อยๆนะครับก็อยากให้ไว้ใจแล้วก็วางใจในทีมด้วยเนาะว่าที่การที่คุณหมอท่านเดิมเนี่ยส่งปรึกษาทีมประคับประคองไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้มีการรักษาหรือว่าจะไม่ได้ทำอะไรแล้วนะเพียงแต่ว่าคุณหมอเห็นว่ามันอยากจะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ได้โดยทีมเนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนนะครับคราวนี้เนี่ยคำถามที่ว่าในสังคมผู้สูงอายุเนาะแล้วก็ในอนาคตเราก็ความเปลี่ยนแปลงไปทางสังคมเนี่ยคนยุครุ่นใหม่ก็มีแนวโน้มที่จะโสดอยู่คนเดียวเป็นครอบครัวเล็กมากขึ้นแล้วเราอาจจะช่วยเหลือกันได้น้อยลงในบริบทของครอบครัวถามว่าเราเตรียมตัวสำหรับเราเองได้ยังไงบ้างนะครับอันหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเป็นเราอาจจะต้องลองคิดดูเนาะว่าถ้าเกิดถึงจุดหนึ่งที่เราอาจจะแก่ตัวลงไปหรือว่าเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่แล้วมัน
ทำให้เรามีเวลาที่จำกัดเนาะเราอาจจะต้องลองชวนคิดชวนคุยเนาะว่าเราจะอยากได้รับการดูแลยังไงนะครับเช่นว่าเราอยากให้การรักษาเต็มที่ไปก่อนแล้วถ้าถึงจุดหนึ่งที่ไม่ไหวเราอยากได้รับการดูแลให้เสียชีวิตที่ไหนที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลหรือว่าเราอยากจะถ้าเกิดคุณหมอเต็มที่แล้วเขาอยากจะมีเครื่องช่วยชีวิตไหมหรือว่าอยากจะเสียชีวิตไปอย่างสงบที่บ้านที่บ้านไหนที่คอนโดหรือว่าที่อะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนี้คือเราก็คิดกับตัวเองเนาะแล้วเราก็วางแผนออกมาคราวนี้เนี่ยเมื่อเราเห็นความคิดแล้วก็แผนแล้วเนี่ยหลายครั้งมันอาจจะเป็นที่จะต้องจัดการอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเนาะเช่นว่าเราอยากบริจาคร่างกายเราอยากบริจาคอวัยวะเพื่อเป็นประโยชน์กับคนเราก็อาจจะต้องไปติดต่อสถานที่ที่เขารับบริจาคอวัยวะร่างกายหรือหลังการสูญเสียหรือแม้กระทั่งว่าเราอยากจะเสียชีวิตที่บ้านที่คอนโดอะไรเงี้ยครับแน่นอนมันอาจจะไม่ได้มีใครมาดูแลเราถ้าเรายังไม่ได้จัดการอะไรในวันนี้เนาะถ้าเราอยากให้ใครมาดูแลเราเราก็อาจจะต้องคุยกับคนในครอบครัวเราหรือเพื่อนเราเนาะว่าที่เราคิดไว้เราวางแผนไว้อย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆในครอบครัวเขาคิดยังไงนะเขาสามารถช่วยเหลือเราได้มากน้อยแค่ไหนหรือเขายินดีที่จะดูแลให้เราได้รับการดูแลในแบบที่เราต้องการอย่างเงี้ยครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าว่าในวันข้างหน้าที่เราเจ็บป่วยมากขึ้นการช่วยเหลือตัวเองน้อยลงเนี่ยเราจะดูแลยังไงอย่างเงี้ยครับพอเราเห็นแผนเราจะรู้เลยว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4ครับเช่นซื้อประกันชีวิตเพิ่มไหมเราจะต้องทำงานเก็บเงินไว้เท่าไหร่มีมรดกอะไรบ้างหรือผมมองไปที่ห้องนอนผมเนี่ยโอ๊ยมันมีหนังสือหลายเล่มที่มันมีค่าเนาะแล้วถ้าเกิดผมตายขึ้นมาหนังสือเล่มนี้จะวางไว้ไหนอย่างเงี้ยเราก็อาจจะช่วยมันก็พอจะลิฟต์ได้ว่าถ้าเราไม่อยู่เราจะจัดการกับหนังสือรูปเสื้อผ้าเหล่านั้นยังไงอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นการจัดการทุกอย่างผมเชื่อว่าชีวิตมันออกแบบได้ในทุกๆมิติเลยครับผมพอคุณหมอพูดอย่างนี้แล้วเราเหมือนกับว่าถ้าเรามีพื้นที่ได้อย่างน้อยคุยกับตัวเองว่าอนาคตถ้าเราอยากได้การดูแลแบบไหนหรือเราต้องการใช้ชีวิตแบบไหนหรือของที่เรามีอยู่เราจะส่งต่อไปยังไงมันเหมือนมันก็เลยทำให้เป็นประเด็นที่เราจะใช้ในการวางแผนแล้วก็เตรียมตัวเนาะในวาระสุดท้ายของเราแต่พออย่างนี้ครับอยากให้คุณหมอลองมองในมุมมองของคนทำงานดีกว่าของคนทำงานของคุณหมอ palliative อย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้ระบบการดูแลแบบประคับประคองหรือ palliative เข้าถึงคนหลายๆคนมากขึ้นคุณหมอมีแนวคิดหรือว่ามีสิ่งอะไรที่อยากให้เป็นอยากให้เพิ่มเติมอีกไหมครับสำหรับระบบบ้านเราว่าอย่างนั้นครับก็อันแรกก็ต้องยอมรับก่อนเนาะว่าการดูแลแบบประคับประคองหรือว่า palliative care เนี่ยแค่ในมุมของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักเยอะแล้วก็หลายคนคุณหมอคุณพยาบาลหลายท่านก็ยังคิดว่า palliative care ก็มาสวดมนต์มาทำให้คนไข้จากไปด้วยความสงบอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นมุมมองที่ยังอาจจะแคบเป็นนิดนึงเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราสิ่งที่ก็อยากเห็นแล้วผมก็พยายามทำอยู่ด้วยเนี่ยก็คือทำให้ palliative care เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในสังคมของบุคลากรทางการแพทย์ในขณะเดียวกันเนี่ย palliative care เนี่ยมันจะต้องไม่ใช่การแยกส่วนจากบริการทั่วไปครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยแค่คุณหมอสามารถบอกแจ้งข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาในขณะเดียวกันก็ดูแลใจคนไข้และครอบครัวได้เนี่ยผมก็คิดว่านี่คือสิ่งที่มันจะมีคุณค่ากับคนไข้มากๆเลยเนาะหรือว่าถ้าคนไข้มีอาการปวดไม่สุขสบายอะไรเขาขอยาแก้ปวดคุณหมอสามารถจัดการอาการปวดให้ทุเลาลงได้เนี่ยโอ้มันมีค่ามากนะกับคนไข้ที่เขาจะต้องไม่มีอาการปวดอะไรเงี้ยแล้วถ้ายิ่งดีขึ้นไปอีกถ้ามันมีสภาวะทางใจร่วมด้วยเนาะเช่นท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังหรือว่าเรามีข้อสงสัยกับการรักษาว่ามันทำเต็มที่หรือยังมันได้รับการดูแลแบบดีที่สุดแล้วไหม
แล้วคุณหมอสามารถดูแลความคาดหวังดูแลจิตใจได้ในเบื้องต้นได้เนี่ยมันก็จะทำให้ palliative care เนี่ยแทรกซึมเข้าไปในทุกๆวงการแล้วผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นของคุณหมอทุกคนด้วยแหละที่ตั้งใจที่จะให้การดูแลกับคนไข้อย่างดีที่สุดอะไรเงี้ยครับซึ่งคุณภาพชีวิตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในมิติที่คุณหมอคุณพยาบาลดูแลได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากเห็นละกันเนาะว่า palliative care นี่เป็นของทุกคนแล้วก็คนไข้ไม่ว่าจะมาเจอคุณหมอท่านไหนเนี่ยเขาก็เข้าถึงการดูแลแบบนี้แล้วถ้ามันจะเป็นความต้องการที่มันสูงขึ้นต้องการการดูแลที่มันเฉพาะทางมากขึ้นเนี่ยก็สามารถส่งปรึกษาได้เหมือนกันรวมไปถึงว่าการดูแลในชุมชนเนี่ยพี่ฟูเดฟก็ทำงานอย่างหนักมากนะครับในการสร้างชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีเนี่ยเราจะมีการเชื่อมร้อยการช่วยเหลือกันยังไงได้บ้างนะครับว่าแพทย์พยาบาลสามารถช่วยจะเข้าไปมีบทบาทในการดูแลผู้คนในชุมชนหรือว่าเสริมศักยภาพบางอย่างในชุมชนได้ยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากเห็นเราคิดว่ามันสามารถทำเพิ่มได้ครับครับผมพอคุณหมอพูดอย่างนี้แล้วเนอะมันก็เห็นภาพว่าจริงๆแล้วอ่ะpalliative care เนี่ยถ้าจะมองว่าโอ้มันเป็นขั้นตอนการทำงานอย่างนึงหรือว่าเป็นแค่การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยมันรู้สึกมันจะแคบไปหน่อยแต่ถ้ารู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราล่ะที่จะเดินทางไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายอะไรอะไรก็ว่ากันเนาะไม่ใช่แค่การดูแลว่าเราจะตายดีทางจิตวิญญาณด้วยนะแต่เป็นการที่เหมือนกับว่าอ่ะสมมติว่าเราคิดกับตัวเองวันนี้นะเหมือนผมก็ว่าเอ๊ะถ้าเราต้องป่วยแล้วเราเป็นคนโสดอยู่คนเดียวแล้วเราจะไปอยู่ยังไงสมมติว่าอย่างผมตั้งคำถามว่าถ้าเราจะไปอยู่โฮสพิทล่ะเรื่องเงินก็ต้องมาแล้วว่าจะต้องเตรียมเท่าไหร่แล้วที่ไหนเหรอแล้วหรือเราต้องวางแผนยังไงเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องของ palliative care เนี่ยเป็นเรื่องของทุกๆคนเลยที่จะเตรียมตัวของตัวเองว่าเราต้องการชีวิตแบบไหนระยะท้ายต้องการการตายแบบไหนต้องการดูแลร่างกายชีวิตจิตใจหรือว่าจนกระทั่งเหมือนพิธีหลังความตายเป็นยังไงนี่ก็สามารถดูแลได้หมดเลยนะครับคือถ้ามองว่าการตายมันเป็นวันหนึ่งของชีวิตเราเนาะแล้วถ้าผมถามว่าเราทุกคนอยากตายยังไงอ่ะแน่นอนทุกคนอยากตายดีคราวนี้เนี่ยแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เราตายไม่ดีมันก็คงเป็นเช่นความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานเนาะหรือว่าการยังไม่ได้ทำตามความฝันหรือว่าเราเป็นห่วงคนที่ยังอยู่เนาะเช่นห่วงคุณพ่อคุณแม่หรือถ้าเรามีครอบครัวเราห่วงลูกอะไรเงี้ยทั้งหมดที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยครับมันทำได้หมดตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เพียงแต่ว่าเราจะรอจนถึงวันนั้นแล้วถ้าจะไปทำมันเนี่ยมันก็คงไม่ทันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเมื่อเชื่อวันถึงแม้เรายังผมกับพี่ต้อมอาจจะไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บรุมเรามากเนาะแล้วเราก็ยังรู้สึกเป็นในกลางคนอ่ะเราใช้ชีวิตยังไงมันก็สะท้อนถึงวันสุดท้ายเหมือนกันถ้าทุกวันนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่เราทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้าเรากับลูกน้องเราอ่ะเราก็คงไม่มีความสุขไปทั้งชีวิตจนกระทั่งวันสุดท้ายเช่นกันอะไรเงี้ยแล้วผมนะจะประสบการณ์ส่วนตัวที่ทำงานกับพีฟูเดย์นะผมเชื่อว่าหลายคนซึ่งสมมติว่าหลายคนที่ชอบเรื่องความตายเนาะก็จะบอกว่ายอมรับได้ถ้าความตายเข้ามายอมรับได้แต่บอกว่าอ้าวแล้วถ้าติดเตียงล่ะคดีพลิกเลยนะจริงแล้วใครจะดูแลล่ะอ้าวแล้วถ้าเรามันไม่ตายทันทีล่ะแล้วมันต้องมีช่วงเวลาที่เราเจ็บปวดทำมามันต้องมีอะไรอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายว่าจริงๆความตายมีมิติหลากหลายไม่ใช่แค่เราทำใจแล้วเราก็รู้ว่าเอ๊ะเรายอมรับมันได้แหละเราคิดว่าเรายอมรับได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเรามาศึกษาดีๆเรามาทำความเข้าใจดีๆความตายมีรายละเอียดหลากหลายมากเลยอย่างที่บอกว่าเราสามารถคุยกันได้นะว่าจริงๆเราอยากได้รับการดูแลยังไงหรือว่าพ่อแม่เราเขาต้องการอะไรนะแล้วเราต้องการอะไรนะแล้วทำยังไงมันถึงจะไปถึงในจุดที่เราต้องการได้เนี่ยนะครับเราอาจจะอยากให้มีคนมาดูแลเราในช่วงท้ายเนาะแต่ท่าทีที่เราปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์เราเป็นท่าทีที่ไม่เป็นมิตรอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นไปได้ยากเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เราสามารถเตรียมหรือว่า
ช้ชีวิตในแบบที่เราอยากให้มันเป็นได้เลยใช่วันก่อนผมก็คุยกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะในวงแบบว่าทำคลับเฮ้าส์การสนทนากันเขาบอกว่าพ่อเขานะทำความรู้จักกับเพื่อนกับคนรอบหมู่บ้านเลยเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพ่อต้องไปเฟรนลี่กับทุกๆคนจนกระทั่งวันที่พ่อป่วยถึงได้เห็นว่าคนในหมู่บ้านคนในชุมชนอะมาเอื้ออารีและมาช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาให้อย่างไรเนาะก็เลยอย่างที่บอกว่าพี่ฟูดเดทเราเนี่ยกำลังทำเรื่องชุมชนกันดูแลมันหมายความว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วเราจะช่วยกันยังไงเล็กๆน้อยๆในการดูแลกันให้คนคนหนึ่งเขาเดินทางไปสู่ความตายอย่างสงบนะครับคุณหมอแล้วมาถึงช่วงท้ายๆอย่างนี้ละกันว่าเอ๊ะพอคุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังเรามาถึงตอนนี้แล้วชักเริ่มสนใจชักเริ่มอยากเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วเนี่ยอยากจะเข้าไปเรียนรู้กับทางห้องเรียนพาราทีฟเนี่ยห้องเรียนพาราทีฟมีอะไรตอนนี้น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้ได้เข้าไปหรือว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างครับคุณหมอครับก็พูดมาตั้งนานเพิ่งจะได้พูดเกี่ยวกับเพจห้องเรียนพาราทีฟก็ความตั้งใจของผมเนาะมันก็จะมีทั้งคอนเทนต์ส่วนที่เป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เลยมันถ้าเกิดท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้คลุกคลีกับวงการแพทย์เห็นคอนเทนต์พวกนี้ก็อาจจะตกใจนิดนึงนะว่าคืออะไรหมอพูดภาษาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีคอนเทนต์สำหรับประชาชนทั่วไปเหมือนกันเรื่องของมิติในการใช้ชีวิตหรือว่ามุมมองด้านความตายอะไรเงี้ยครับซึ่งมีทั้งที่เป็นโพสต์ข้อความแล้วก็คลิปวิดีโอที่ผมเชิญชวนอาจารย์วิทยากรต่างๆมาพูดคุยกันนะครับก็คือในห้องเรียนนั้นเนี่ยผมตั้งชื่อว่าห้องเรียนเพื่อที่จะบ่งบอกว่ามันเป็นการเรียนรู้แล้วมันก็เปิดพื้นที่ให้กับการเรียนรู้อะแล้วมันก็ไม่ได้มีคำว่าถูกหรือผิดอะไรแต่ว่ามันเป็นทัศนคติมันเป็นมุมมองมันเป็นแนวคิดความเห็นส่วนตัวซึ่งถ้าเกิดได้มีโอกาสเปิดเข้าไปในเพจเห็นโพสเห็นวิดีโอแล้วมีความคำถามหรือมีข้อคิดเห็นยังไงเนี่ยผมคิดว่ายินดีมากเลยที่ทุกท่านจะได้ไปแบบแสดงความคิดเห็นหรือว่าเรียนรู้กันตรงนั้นแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคำถามหลายๆข้อคิดเห็นเนี่ยมันก็ทำให้ผมได้เรียนรู้เหมือนกันเนาะว่าเราคิดยังไงได้บ้างมันมีความเห็นในมิติอื่นๆในมุมมองอื่นๆยังไงอะไรเงี้ยครับก็อยากจะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในเพจนั้นในอนาคตก็คือเนื่องจากไม่ได้เป็นเพจแสวงหาผลกำไรผมก็อาจจะไม่ได้โพสต์แบบเป็นรูทีนหรือว่าเป็นเวลาเวลามากนักนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับโอกาสที่ผมเจออะไรมาแล้วอยากจะแชร์หรือว่าแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปติดตามกันได้ครับหลังจากนี้ก็คงมีเวิร์กช็อปมากขึ้นเนาะเรื่องของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เองหรือว่าผู้ที่สนใจประเด็นเรื่องชีวิตและความตายนะครับแล้วก็เพจเราเนี่ยเป็นพันธมิตรอย่างดีกับ Peaceful Death ครับผมก็ได้ใช้รีซอร์สแล้วก็วัตถุดิบในการเรียนรู้และเติบโตของผมเองเนี่ยก็ได้มาจาก Peaceful Death หลายอันด้วยเลยนะครับเราก็เหมือนเกื้อกูลกันมากกว่าครับผมครับนั่นมาถึงช่วงท้ายนี้นะครับคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังบ้างที่ฟังในวันนี้ครับผมก็ในช่วงนี้มันคงเป็นช่วงเวลายากลำบากเนาะมันเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนอยู่กับโควิดแล้วก็อยู่กับความไม่แน่นอนนะครับแล้วก็มันก็เลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะรู้สึกอะไรบางอย่างและมันไม่มั่นคงสั่นไหวภายในนะครับก็อันนึงที่ผมอยากฝากไว้ก็คือว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้นะครับเราสามารถเลือกที่จะรู้สึกหรือว่าเลือกที่จะอยู่กับสถานการณ์ความไม่แน่นอนนี้ยังไงได้ด้วยตัวเองเลยนะครับเราก็อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือสำหรับห้องเรียน Palliative Care เนี่ยก็คงเป็นพื้นที่เรียนรู้พื้นที่หนึ่งเนาะที่สำหรับท่านใดที่อาจจะมีประสบพบเจอกับโรคภัยไข้เจ็บด้วยตัวเองหรือว่ามีเพื่อนรอบข้างที่เป็นที่มีโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ครับก็สามารถมาตามหาคอนเทนต์หรือว่าวิธีการคิดวิธีการอยู่กับสถานการณ์นี้ได้นะครับแล้วก็ลูกค้าผมหลักๆอีกกลุ่มหนึ่งก็น่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่ผมเชื่อว่า
หน้างานของคุณเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะเจอผู้ป่วยระยะท้ายผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับทุกท่านสามารถทำงาน palliative care ได้ด้วยตัวเองแล้วก็อย่างดีมากๆด้วยนะครับหลายครั้งมันอาจจะเป็นที่จะต้องมีข้อมูลความรู้ทางวิชาการหรือว่ามุมมองบางอย่างเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถมาค้นหาในเพจห้องเรียน palliative care ได้เหมือนกันหรือว่าท่านใดอยาก request อยากให้ผมพูดเรื่องอะไรเพิ่มเติมในเพจเนี่ยก็ยินดีที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะครับในด้านหนึ่งบุคลากรทางการแพทย์เราก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่เราเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เหมือนที่พี่ต้อมพูดนะเราอยู่บนเส้นทางไปสู่ความตายเหมือนกันนะครับการได้ทำงานกับตัวเองได้เข้าใจวิธีคิดชีวิตกับตัวเองแน่นอนมันทำให้เราเติบโตขึ้นในอีกแง่หนึ่งที่เราเป็นบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการประชาชนทั่วไปเนี่ยเราใช้การเติบโตของเรานี่แหละเป็นวัตถุดิบเป็นแรงบันดาลใจในการดูแลเยียวยาผู้คนได้อีกจำนวนมากเลยก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านในการเดินทางบนเส้นทางนี้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเต้มากเลยนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับห้องเรียน palliative care แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นให้ทุกคนทำความเข้าใจกับรู้จัก palliative care มากขึ้นนะครับถ้าสนใจที่จะอยากเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจห้องเรียน palliative care เขียนเลยว่าห้องเรียนภาษาไทยและ palliative care ภาษาอังกฤษนะครับก็จะเจอเพจของคุณหมอคุณหมอก็ปักหมุดคอนเทนต์ต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้เลยว่าเออเราสนใจหัวข้อไหนวิดีโออะไรอันไหนอะไรเนี่ยเข้าไปฟังเข้าไปอ่านได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะมีคำถามส่วนตัวหรืออาจจะต้องการความช่วยเหลือหรือว่าเกิดภาวะที่วันนี้เราอาจจะต้องใช้บริการ palliative care แล้วยังเรายังมีข้อสงสัยก็สามารถ inbox เข้าไปถามคุณหมอได้ในห้องเรียน palliative care ด้วยเช่นกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอเต้ในแพทย์ถากูลกัญจโนภาสมากเลยครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับฟังแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็รู้จัก palliative care การดูแลแบบประคับประคองการดูแลและการเดินทางเตรียมตัวของเราเพื่อเดินทางสู่วาระสุดท้ายของชีวิตอย่างสุขสงบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ